คุณรู้ไหมว่าท่านประยุทธ์นะผมบอกเลยไอ้มาตรา44เนี่ยคุณใช้ผิดประเภทไปเยอะเลยวันนี้มันซัดเด็กแว้นเอามาตรา14ซัดเด็กแว้นแต่ว่าคนเขาบอกเฮ้ยธรรมชโยว่าไงเออทำไมไม่ใช้44เขาบอกปรับอะไรปฏิรูปตำรวจทำไมไม่ใช้44เออใช่ท่านไปใช้แต่เรื่องเล่นหวยอย่างเงี้ยมาเด็กแว้น อีกหน่อยก็เข้าซ่องละออมาตรา44ห้ามมีการเปิดซ่องร้านเหล้าโดยเฉพาะอาบอบนวดตอนนี้ใช้มาตรา44เลยนายกปิดอาบอบนวดเพราะว่าน้ำก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีปิดเลยสิเออคือใช้มาตรา14เนี่ยอย่างเสียของอ่ะน่าเสียดายจะเชือดแค่เชือดไก่ทำไมต้องใช้มีดฆ่าโคใช่ไหมแต่ที่เวลาจะเชือดโคนะจะฆ่าสัตว์ใหญ่เสือกเอาหนังสติ๊กยิงต้องเชือดจมูกโคก่อนนะเชือดจมูกโคโคเท่าเชือดจมูกโคก่อนเพราะงั้นผมกลับเรียนอำนาจมาตรา14เนี่ยท่านมีเอาไว้เพื่อปฏิรูปประเทศชาติเพื่อทำเรื่องใหญ่ๆเรื่องลอตเตอรี่ไงนะเรื่องเอาคนผิดที่มันคอร์รัปชันบ้านเมืองอายัดทรัพย์มันยึดทรัพย์มันเพราะเสีย5 6แสน7 8แสนล้าน9แสนล้านท่านนายกยังเฉยเลยแต่อาโกโรนินยาก็ยึดยึดอาญาทรัพย์เขาหมดโดนหมดเลยใช่ไหมเพราะงั้นตรงนี้ท่านนายกอย่าไปโทษครม.เศรษฐกิจจริงๆตัวท่านด้วยใช่ท่านต้องหันกลับมาดูทั้งครม.เลยว่าเฮ้ยท่านทำได้ไหมถ้าท่านทำไม่ได้อย่างคุณโสพลเสนอแนะนายกโสพลบอกท่านไปเป็นประธานคสช.คสช.แล้วก็หานายกที่มันมือถึงอ่ะมานั่งแทนดูเศรษฐกิจก่อนแล้วท่านคอยตีให้มันเข้ากรอบที่ท่านต้องการ